ومجلس التابع اتباع انسل روسان شرح السنه عن الإمام مزني رحمه الله تعالى دوي إن اتباع الخير فام عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين والعاقبه للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

และอิงอาศัยฉบับการขยายความของท่านเชคดร ع ب د ا ل ر อ ا ق นอ ن บ ب د ا ل م ح ิน البدر حفظه الله ت ع ا ل าซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วหรือว่าในมัจลิสสุดท้ายก่อนเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เราได้หยุดและเว้นว่างห่างเหินกันไปในช่วงเดืนดอนรอมฎอนครั้งสุดท้าย ในรอบก่อนนั้นเนี่ยเราได้กล่าวกันถึงเรื่องของกะลามุลลอัลฮอาลซัลและได้กล่าวกันถึงเรื่องของอัลกุรอานและเป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญอย่างมากที่เป็นข้อจำแนกระหว่างชาวซุนนะกับชาวบิดาและเป็นประเด็นที่มีการต่อสู้กันอย่างดุเดือด ระหว่างชาวซุนนะกับชาวบิดาระหว่างบรรดาอิมามแห่งทางนำอิมามแห่งอัลอิสลามอิมามแห่งซุนนะกับอิมามแห่งบิดาและอิมามแห่งความหลงผิดทั้งหลายในทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาและเริ่มตั้งแต่ในช่วงยุคตาบีอิตาบิอินอันบิดาที่พูดว่าอัลกุรอานเป็นมัคลูก็ปรากฏตัวขึ้นโดยต้นตอก็มาจากพวกยะฮ์มียะ หลังจากนั้นก็ได้รับการสืบสายสืบสันดานโดยพวกมัลตซีละและเช่นเดียวกันผู้ที่ได้รับอิทธิพลก็คือพวกอาชัยดียะกุลลาบียะและพวกมาตูรีดียะและอื่นจากชาวบิดาซึ่งมศลาอานอัลกุรอานเดิมทีแล้วตั้งแต่ในยุคสหาบ ة รอะยิลฮ มาจนถึงย ah, ุคธรรีย e ินไม่ได้มุสลิมอยู่ในระดับรองอยู่บนฟิตระระดับรองอยู่บนความสะอาดบริสุทธิ์ในอะกรีดาและมีความกระจ่างชัดในเรื่องราวต่างๆของอะกรีดาในเรื่องรายละเอียดในอัสมาศัสซิฟาตในการอีมานทั้งหกประการอีมานต่อ Allah อีมานต่อบรรดารอซูลอีมานต่อบรรดาคัมภีอีมานต่อบรรดามะลาอิกะอีมานต่อ วันอาคราและอิมานต่อ q u o ด a ซึ่งบิดาในแต่ละประเภทก็เริ่มเกิดขึ้นในหลายๆยุคแต่ว่าประเด็นสำคัญในหมวดนี้หรือในหัวข้อนี้ก็คือเรื่องของบิดาอักาลกอุลบิคลกินกุรอานที่ภาษาอาหรับเขาใช้กันเขาใช้กันบิดาที่กล่าวกันว่าอันกุรอานเป็นมัคลูกคำพูดที่พูดว่ากุรอานเนี่ยเป็นมัคลุกเป็นสิ่งถูกสร้าง ซึ่งเราได้เคยกล่าวไปแล้วในมด,ดิลิสก่อนนะว่าชาวซาลฟรม์ิมฮุมหมัดนั้นมีมติเอกฉันกันถึงการสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมสําหรับผู้ที่เชื่อเช่นนี้และกล่าวว่าอันกวรอ่านเป็นมันคลุกอันเนื่องจากความอันตรายและความร้ายแรงของคํากล่าวนี้เนี่ยมันส่งผลถึงขั้นที่นําไปสู่การปฏิเสธอัลลอฮ์สุภาณหวะตาละถึงแม้ว่าโดยผิวเผิน หากว่าคนที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจไม่มีความกระจ่างชัดมองดูเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรขนาดนั้นแต่ไม่ใช่บรรดาอิมมะบรรดาอุลามะของอัลอิสลามของอุมมห์อิสลามอัลลอฮุสซบฮานะฮูวะตาลาได้ส่งขจัดฟิชนะและปกป้องรักษาศาส,สนาของพระองค์ด้วยกับพวกเขาด้วยความรู้พวกเขาด้วยการดาวะของพวกเขา ด้วยเหตุนี้เองบรรดาอิมมะของอัลอิสลามจึงออกตัวมาขัดค้านและต่อกรต่อบิดาคําพูดนี้เพราะคําพูดนี้หรือการพูดว่ากุราอานเป็นมัคลุกเนี่ยผลลัพธ์มันนําไปสู่อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วว่านําไปสู่อันดับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือว่าที่ร้ายแรงที่สุดคือการปฏิเสธอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ล ى แต่ว่าด้วยกับสันดานของชาวบิดาและบรรดากุฟารมุชรีกิน ที่ต้องการจะทำลายทำลายอิสลามและสร้างภาพลบให้แก่อิสลามนั้นคนพวกนี้ก็พยายามในการทำลายอิสลามจากภายในอันเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าคนพวกนี้พูดโดยตรงว่าอัลลอฮ์ไม่มีอยู่จริงอัลลอฮ์ไม่ใช่พระเจ้าเนี่ยมุสลิมที่หวงแหนในอกิดะของเขามุสลิมที่รักในอิสลามรักอัลลอฮ์รักรอซูนรักราศาส,สนาของเขาเนี่ยก็จะไม่มีใครตอบรับคําพูดของพวกมันฉะนั้นหนึ่งในพฤติกรรมของ ชาวบิดาเนี่ยก็คือการหลบซ่อนและการวางแผนทำลายอิสลามจากภายในนี่เป็นพิษเป็นพฤติกรรมร่วมของชาวบิดาทั้งหมดไม่ว่าจะบิดาในเรื่องใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะบิดาในเรื่องใดก็แล้วแต,วแวแต่และไม่ว่าผู้ที่ก่อบิดานั้นจะจงใจหรือไม่จงใจก็ตามหมายความว่าผลลัพธ์ของการปรากฏขึ้นของบิดาหรือการอุตริกกรรม อิบาดาหนึ่งอิบา์ด้าดหรืออุตริกรรมในเรื่องอกิด้าเนี่ยผลของมันก็คือการสื่อเป็นในว่าอิสลามเนี่ยไม่สมบูรณ์มันมีความหมายที่แฝงโดยตัวอยู่แล้วจากพฤติกรรมของการอุตริกรรมและอีกประการหนึ่งเช่นเดียวกันจากความร้ายแรงของคำกล่าวว่ากุรานเป็นมัคลุกเนี่ยก็คือคำกล่าวนี้ <c oughs> ก็จะทำให้หลักศรียาทั้งหมดเนี่ยใช้ไม่ได้ ชฉิอะห์อิสลามที่อัลลอฮ์ได้ทรงบัญญัติไว้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นโมฆะทันทีอีกทั้งความรุนแรงอีกประการหนึ่งที่ร้ายแรงอีกประการก็คือคำกล่าวนี้จะทำให้เป็นการทำลายระบบที่อัลลอฮ์สุภานะฮูวะตาลาได้ทรงกำหนดเอาไว้ในเรื่องของตักดีต,ต่างๆเพราะว่าเรื่องทั้งหมดอย่างที่เรารทราบกันดีในการบริหารจัดการของร้อ์เนี่ย ดำรงอยู่ได้ด้วยการบริหารของพระองค์ระหว่างความยุติธรรมกับความความอ่อนโยนและเมตตาของพระองค์สุภณะหัวตาและฮิะ้มาของพระองค์และเช่นเดียวกันทุกสภรพสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นหรืออันเป็นไปนี่หรือมีมีปรากฏขึ้นมาหรือว่าจะสูญสลายลงไปเนี่ยทั้งหมดล้วนอยู่ในคําตรัสของพระองค์สุภณะหัวตจแหละอินนามอาราดชัออันออยยะกลล์ละฮูคุนฟฟยกูลนมื่อาลลทรงะสงค์ สิ่งหนึ่งสิ่งใดวพระองค์ก็จะทรงบอกให้เป็นและสิ่งนั้นก็เป็นขึ้นมาซึ่งมันรวมทั้งหมดในเรื่องรูบูบียอะฮ์รอสสะพานะฮุวตาต้ายละและนี้เองท่านอิหมามอัลฮ์มัดอับนฮับมบัลรอฮิมะฮุลลอฮต تعالى ทีได้อาสาขึ้นมาในการต่อกรกับบิดานี้และดังที่มีปรากฏจากอศาซาร,ร์สลัฟรอฮิมะฮุลลอฮในการชมเชยและสรรเสริญท่านอิหมามอัลฮ์มัดกับบทบาทที่ท่านได้ ปกป้องอัอิสลามและสุนนะในยามนั้นและต่อกรกับมุอ์ติซีลาละอ عقيدة บิดาที่บอกว่ากุรานเป็นม خل ุเนี่ยท่านจึงถูกให้ฉายาว่าเป็นอัสสิดดีกุสานีเป็นสิดดีกที่สองของอุมมะความหมายก็คือสิดดีกแรกก็คือท่านอบูบักอัสสิดดีกรอบดีอลลอฮุอ่าหนฮุงและนี่เองจึงมีปรากฏในคขกล่าวท่านซุฟยานอัลเธอรีรฮิมะฮุลลอฮฺุว่าอินนัลลอฮะ نصر ฮะดีนบรรจุเลยนสัยนี้ลาซัลิะหมาแท้จริงอัลลอฮ์่งพิทักษ์ช่วยเหลือศาสนานี้ด้วยกับชายสองคนไม่มีบุคคลที่สามหมายถึงในสถานการณ์ที่กอลาหล์แล้วสถานการณ์ที่รุนแรงส่งผลกระทบกับทั้งอุมมาเนี่ยมีชายอยู่สองคนทัดจากรอซูลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลมที่อัลลอฮ์ส่งพิทักษ์รักษาศาสนานของพระองค์ด้วยกับท่านทั้งสองอบูบัครฟิยาุมิดดะ ท่านบอกว่าคนแรกก็คืออบูุักบในวันตกศาสนาในวันฤดะซึ่งเรื่องราวโดยรวมก็คือผู้คนเมื่อท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยหฮิวะซัลลัมสิ้นชีพลงกลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาละผู้คนหลายๆกลุ่มหลายๆเผ่าจากชาวอาหรับนี่ก็ตกมุรตัดแล้วบอกว่ามูฮัมหมัดตายแล้วฉะนั้นไม่มีการบังคับไม่มีอิสลามอีกแล้วแล้วคนอีกกลุ่มหนึ่งก็ระงับจากการจ่ายซะกาตที่อัลลอฮ์ได้ทรงบัญญัติเอาไว้ ท่านอบูบาคอสติกจึงลงมือในการปราบปรามคนเหล่านี้และพิทักษ์คนเหล่าและพิทักษ์ศาสนาของอัลลอฮ์จากการบิดเบือนและจากการริดดาของคนเหล่านี้และเช่นเดียวกันคนที่สองวะอัลฮ์มัดยามุลมิห์นะและอัลฮ์มัดในวันแห่งอัลมิห์นะวันแห่งมิห์นะโดยกับฮะเนี่ยก็คือวันวันแห่งบททดสอบจุดประสงค์ก็คือยุคสมัยแห,ห่งการทดสอบ นั่นก็คือทดสอบเรื่องกุรอ่านเป็นมักลุกใชอิหมอับดุลเบนฮามบันถูกทดสอบอย่างมากถูกเคี่ยนตีถูกทําร้ายถูกจับขังถูกแบนถูกบอยคอรดถูกสั่งห้ามสอนจากมัจลิสในที่สาธารณะและโดนสารพัดอย่างจนกระทั่งท่านเคยกล่าวถึงตัวท่านเองและเล่าให้ลูกชายท่านฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพ่อเคยโดนเคี่ยนจนกระทั่งไม่รู้สึกเจ็บอีกเลยโดนตีจนกระทั่งไม่รู้สึกเจ็บ เพื่อเป็นการบีบคั้นให้อิหม่ามอัลอห์มัดบินฮัมบัลรดิยัลลอฮุอะนุกล่าวคำกล่าว,าวที่เป็นกุฟที่เป็นบิดาอย่างนี้อัลกุรอานเป็นมัคลุกแต่ท่านก็ปฏิเสธและยืนหยัดอยู่มนสุนนะจนกระทั่งไม่ม,ทม,มีท่านไม่มีสติจนกระทัง่งอีกครั้งหนึ่งท่านเนี่ยถูกเคี่ยนจนไม่มีแรงที่จะยกยกแขนของท่านรหมมตุลลอฮอะลัยนี่นี่คือบรรดาอิม,ม่า ลหลายๆท่านจะบรรดาอิหม,ม่ามถูกสังหารในฟิจนาอนี้บรรดาอุลามะยอมปกป้องศาสนาของลล l a ์เพื่อต่อกก่อนกับบิดาและคําพูดนี้ยอมพลีชีพยอมนองเลือดให้เลือดตัวเองถูกหลั่งออกมาให้หลังตัวเองถูกเคี่ยนแตกเพื่อปกป้องศาสนาของ a ฮ l a h ต ب ح ا ن าและไม่สนับสนุนคาเก่าที่เป็นกุฟรรตะเป็นบิดาแต่ที่น่าเศร้าก็คือในยุคหลังมาน,นี้เนี่ยมีคนที่พยายามในการ และคืนชีพบิดาอกุรอานเป็นมัคลุกโดยเป็นคํากล่าวอ้างว่าเป็นเรื่องของศิลปา,าเป็นเรื่องของการอธิบายอัลกุรอานแบบเชิงลึกแบบเข้าถึงจิตใจจะเป็นใครไม่นด้นอกจากเิษกุฏผู้ฟื้นฟูบิดาแทบจะทุกบิดา,าที่เชค่อบระเบบินฮาดีอันมัตคลีนได้ขาวีตอหลลอได้กล่าวถึงเอาไว้ทุกบิดารวมอยู่ในตัวเศษกุฏ และในหนังสือของเขาในงานเขียนของเขาบิดาจามียะก็มีอยู่ในคำกล่าวของเขาบิดาโมอตเจล่าบิดาคนแรกเป็นมั خ ลู ق บิดาอัชฮารียะสิทธิ์กดทุบไม่ก็ปฏิเสธการอยู่เบื้องบนของ Allah และตัฟซีรอิสติวะว่าอิสตาวุลาวันไฮมานะหมายถึงอัลลอฮ์ทรงปกครองและครอบครองบัลลังก์และวิจารณ์วิพากษ์บรรดาอัมบิยาบรรดารอซูลอะลัยฮิมุสซัลาม แล้ที่น่ามโมโหในประการถัดมาหรือน่าเศร้าในเวลาเดียวกันก็คือมีบรรดาผู้ที่อ้างว่าสืบหรือว่าศึกษาและสืบทอดอักิด่าอัลลุสุนนะวนะมาอักิด่าของสลาลอัสลอฮ์รัะถอัลลอฮฺอันหุมกับปรากฏตัวออกมาปกป้องอย่างหัวชนฝาตอบโลาแล้ของซีดกกตุบและไม่เคยที่จะชี้แจงถึงข้อผิดพลาดท,ที่รุนแรง นำซ้ำยังพยายามแถให้หรือว่าพยายามยังพยายามจะปกป้องแล้วบอกว่าเขาก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปมีผิดมีถูกอุลามะก็มีผิดมีถูกคุณก็ดูของดีสิของดีเขามีตั้งกี่ข้อคุณเอาแค่ข้อผิดไม่กี่ข้อจากทัฟซีดจากหนังสือของเขาคุณทำไมคุณไม่ดูของดีหนังสือมีจากหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เขาผิดอยู่หนึ่งเปอร์เซนต์คุณไปเอาหนึ่งเปอร์เซนต์แล้วทิ้งเก้าสิบเก้าจากคำกล่าวเลยทำนองนี้ที่เป็นคำกล่าว ที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุนจากอันกุรและอสุนเนและยังเป็นคํากล่าวที่ได้สาระและว้วไม่ถูกต้องอีกอันเนื่องจากว่าเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีใครมากสูบถัดจากรสูรุลลอฮฺซอลลัลลอฮุวะลัยฮิัลมแต่เรากําลังพูดถึงกันอยู่ว่าความผิดที่มันปรากฏจากคนคนหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนเป็นความผิดแบบมาซเสียความผิดแบบสูบบุหรี่ความผิดแบบทาบาปความผิดแบบพูดคาหยาบ กับความผิดที่เป็นบิดาในเรื่องอิบาดะเป็นการเสริมอิบาดะบางประการก็มีความรุนแรงที่ไม่เท่ากันอย่างที่สองก็รุนแรงกว่าอย่างแรกหรือความผิดที่เป็นประเภทชิริกที่เป็นกูฟ้ฟก็รุนแรงกว่าสองประเภทก่อนหน้ามันฉะนั้นจึงเป็นเรื่องตลกที่คนเหล่านี้แล้วมันบ่งบอกว่าพวกเขาเนี่ย <c oughs> ไม่ได้สัตว์จริงในคําพูดของพวกเขาว่าพวกเขาเป็นผู้สืบทอดผู้รับ หลักความเชื่อของอัลลอสุนนะวัญญะมอเลาะกิดะของซาลฟ ال าุสซอลิผะและพยายามเผยแพร่อเน,นื่องจากว่าถ้าคุณเผยแพร่กีดะซาลฟุสซอลิหะอย่างแท้จริงเนี่ยคุณจะไม่รู้นยว่าชาวซาลฟุสซอลิหะต่อสู้ในเรื่องอะไรบ้างและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องอัลกุรอานเป็นมัคลุกและยอมพีชีพแต่กลับมาในยุคนี้คุณออกตัวมาป้องกันคนที่พูดอัลกุรอานเป็นมัคลุกประเด็นที่อิหมะตุซาลฟย์ยอมพีชีพยอมถูกเคี่ยน ยอมถูกกักขังเพื่อที่จะปกป้องและไม่พูดคํากล่าวที่เป็นบิดาที่เป็นมุคัฟเฟราะข้อนี้ถึงขั้นที่อัลฮมจะเป็นฮัมบันรอห์มะตุลลอฮิอะาไลวะรดิยัลลอฮุอันหุบข่อัลลให้ท่านได้เป็นชาวสวรรค์ชั้นเฟรด์ดอสกล่าวว่ามันกล่าววีฟซีอัลกุรอานะฟะวะจ์มีซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องด้วยใครที่พูดว่าคําพูดของฉันใครใครที่พูดว่า หลั่งซีบล Qur'an ม خلوق ฟะฮ์ว مي ผันข้าลบับผันข้าลับหลั่ีบ Qur'an ม خلوق ฟะฮ์วะจห مي ใครที่บอกว่าคำพูดของฉันพูดกุรอานออกมาแล้วเป็นมัคลุกเนี่ยไอ้ขวนนั่นเนี่ยเป็นจหมีอันนี้จริงๆมันเป็นอีกประเด็นหนึ่งคือมันเป็นคำพูดอีกบริบทอีกสำนวนหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นคำพูดว่ากุรอานเป็นมัคลุกโดยตรงแต่เป็นคำพูดของพวกที่ซ่อน ซ่อนเร้นซ่อนแอบหลบซ่อนแล้วมันเกิดคําพูดนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะหลบไม่ให้ถูกตัดเดียและถูกตักฟีดในยุคนั้นฉะนั้นคนพวกนี้จึงบอกว่าคําพูดของฉันที่พูดกุรานออกมาจึงคําพูดของฉันที่พูดอัลกุรานออกมาเป็นมัคลุกอัลกุรอาดบอกใครพูดแบบนี้เนี่ยเป็นยาฮมีเพราะอะไรครับเพราะความหมายของคําพูดนี้เนี่ยมันตีความได้สองอย่างมันมีความหมินเมและไม่ชัดเจนอยู่ในคําพูดนี้เพราะถ้าคุณบอกว่า กุรอานที่ฉันเปล่งเสียงกล่าวออกมาเป็นมัคลุกโดยจะสื่อว่ากุรอานพอพูดออกมาแล้วเนี่ยกุรอานกลายเป็นมัคลุกอันนี้ก็สุดท้ายก็ไปเป็นยามีในคํากล่าวหลักความเชื่อหลักของพวกมันและมบอกใจิละเป็นความเชื่อหลักของพวกมันที่บอกกุรอานเป็นมัคลุกเป็นสิ่งถูกสร้างและต่อให้เขาจะเชื่อโดยเดิมว่ากุรอานมาจากอัลลอฮ์แต่ว่าพอเปล่งเสียงออกมาแล้วเนี่ยกุรอานเปลี่ยนเปลี่ยนกลายไปเป็นมัคลุก ัวกรุรอานะเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นมักลุกเนะี่ยน,นี้ก็เป็นย a มีส่วนอีกความหมายหนึ่งที่ตีความได้หรือว่าสื่อได้จากคํากล่าวนี้ก็คือคุณกําลังจะบอกว่าลัฟซีบินกุรานีหรืออีกคําพูดใครที่พูดว่าลัฟซีบินกะุรานีไกรมักลุกในวรรคที่สองอิมามอับลมัดบอกว่าส่วนคนที่บอกว่าคําพูดของฉันที่พูดออกมาพูดกรุรานออกมาไม่ใช่มักลุกอันนี้ก็ย a มีและเป็นมุบตะเดียเช่นเดียวกับมัชาบิดา มันต่างกันนคำพูดแรกเนี่ยอันนี้ชัดเจนเหมือนที่อธิบายมาแล้วคำพูดที่สองคนที่บอกว่าคําพูดของฉันที่พูดกุรานออกมาแล้วไม่ใช่มัคลุกอันนี้ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันในคําพูดเพราะว่าอาจจะหมายความได้ว่าอะไรครับเขากําลังจะบอกว่าคําพูดของเขาที่เป็นหนึ่งในการกระทําของบ่าวไม่ใช่มัคลุกซึ่งสวนทางกับแนวทางของอเลสซุนแะมันจะหมายแล้วเราได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าการกระทําของบ่าวก็เป็นหนึ่งในมัคลุกและอลาสซาวยันก็ทรงสร้าง การกระทาของบ่าวเอาไว้เอาล์าตัดว่าวัลลอหุเขาละก,ก็กลุ่มว่ามาต้ามะลูนเอาล์ทรงสร้างพวกเจ้าและสิ่งที่พวกเจ้ากระทํดฉะนั้นเขากําลังบอกว่าสำนวนนี้เนี่ยบอกว่าพูดกุรานออกมาแล้วคําพูดของฉันที่พูดกุรานออกมาไม่ใช่มักลุกเนี่ยมันสื่อได้ว่าคุณกําลังปฏิเสธอัฟอาลุนอิบาดการกระทําของบ่าวว่าไม่ใช่มักลุกซึ่งส่วนทางกับอัลลอฮุซุนนะวันจะมา ฉะนั้นพูดพูดให้ชัดกุรอานไม่ใช่มาคลุกเป็นการามุลลฮ์ถูกประทานลงมามาจากพระองค์และจะต้องกลับขึ้นกลับไปหาพระองค์ในช่วงอาคริสมันพูดให้ชัดเจนในเรื่องอาราดะในเรื่องมันฮัจแต่ว่าใช้ศัพท์ใช้อะไรให้มันดูมีความกำกวมเนี่ยแบบนี้ไม่ใช่แนวทางอัลลอฮสุนนะอัลนจะมาฉะนั้นเข้าใจนะสองสองบริบทสองสำนวนก่อนหน้านี้เนี่ยที่ยกตัวอย่างไปในคำเขาให้มาอัลมัดเนี่ยจึงมีความต่างกัน และผลเนี่ยของคําพูดก็มีความต่างแล้วก็ต้องถามว่าจุดประสงค์ของคําพูดที่คุณพูดเช่นนี้เนี่ยคุณจะสื่ออะไรแต่แน่นอนเลยว่าอามฮัดุิลลาฮฺบ,ฮบันเนี่ยตัดสิน,นลรรใครที่พูดสำนวนแบบนี้เนี่ยเพราะมันมีความมินเมย์และมีความคุมเคือและกํากวมอยู่ความกํากวมและไม่ชัดเจนอยู่ฉะนั้นในสิ่งที่ได้กล่าวไปนี้ก็เป็นมุกตดดิมาหรือว่าบทเกินนนาเพื่อทบทวน ถึงประเด็นอันอุรานว่าเป็นุลลอง Allah عز وجل แลยะอัลกุรอานมากมายที่มีปรากฏในคำพีของพระองค์ที่ทรงบอกว่าพระองค์ตรัสพระองค์พูดพระองค์สนทนาพระองค์บอกและพูดกับบ่าวที่พระองค์ทรงประสงค์สุภาอัลลอฮ์มากกว่าหนึ่งรอยอายะและมีมากมายใน คำพิยันตุรานของพระองค์คำกล่าวในค่ำคืนนี้ที่เราจะกล่าวกันต่อก็คือคำกล่าวของท่านอัลมุซนีรอฮิมฮุลลอฮที่บอกว่าวะไลซ์บิมักลูกินฟยบีดอีกคุณลักษณะหนึ่งของอันกุรอานก็คือคำกล่าวที่อัลมุซนีร الله, คคอฮิมฮุลลอฮกล่าวเอาไว้ใน شرح สุนนะของท่านว่าและคุรานเนี่ยไม่ใช่มักลูกที่มันจะต้องสูญสลายกุรานนี้ไม่ใช่มักลูกที่มันจะ سون سلاي شي عبد الرزاق حفظه الله فالمخلوقات كلها تبيد أما القرآن فليس بمخلوق مخلوق تن مرتني منشا دب لون سون أن القرآن من شيء مخلوق ولهذا جاء أن الله سبحانه وتعالى يرفع القرآن من الصدور ومن السطور فلا يجد الناس منه شيئا في صدورهم ولا في مصاحفهم ذهني أنتن مي

อินนาเยนายดิซาทีและไอยามันแน่นอนว่าในช่วงก่อนจะเกิดสัญญาก่อนจะเกิดวันสิ้นโลกก่อนจะเกิดชั่วโมงของวันสิ้นโลกและไอยามจะมีช่วงวันอยู่ช่วงวันหนึ่งยันซิลูฟีฮันเจฮลูวายุรฟ้อูฟีฮันอิลมในช่วงวันนั้นเนี่ยความโง่เขาจะถูกส่งลงมาความโง่เขาเนี่ยจะปกคลุมผู้คนจะอยู่บนพื้นโลก คนส่วนมากจะโง่เขาโง่เขาในเรื่องนี้ในที่นี้เนี่ยมไม่ใช่โง่เขาในเรื่องดุนยาเพราะความรู้ดุนยาพัฒนายอยู่ตลอดแต่โง,ง่เขาคือโง่เขาในเรื่องศาสนาความโง่เขาในเรื่องศาสนาก็จะถูกส่งลงมาวายุรฟะอูฟีฮันยะฮลูและในช่วงวันนั้นเนี่ยความรู้จะถูกยกกลับไปและที่สุดของความรู้และเป็นที่มาของความรู้ศาสนาทั้งหมดก็คือกิทาบุลลอฮ์อะวะเจล วัยักษูโรฟีรฟฮัลฮัลฮาร์จฉะนั้นท่านนาบีก็บอกว่าและในช่วงวันเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีการอัลฮาร์จอย่างมากอัลฮาร์จก็คือท่านนาบีได้อธิบายไว้ในตอนท้ายฮะดีตว่าคืออัลกัตลคือการฆ่าฟันคือการนองเลือดในช่วงยุคสุดท้ายเนี่ยจะมีมากขึ้นอั้งสัลลลอฮะลาอิฟีะด้วยเหตุนี้เองผู้คนจะไม่มี ทางได้เจอสิ่งหนึ่งสิ่งใดหลงเหลืออยู่จากอัลกุรอานเนี่ยนะครับที่จะเหลืออยู่ในหัวอกของพวกเขาและเหลืออยู่ในมุสฮับของพวกเขาบรรดามุสฮัฟือเล่มอัลกุรอานก็จะไม่มีหลงเหลือแม้กระทั่งอักษรปรากฏถึงขั้นที่มีปรากฏในฮะดีษในบทหนึ่งว่าชายคนหนึ่งเนี่ยพอตื่นขึ้นมาเนี่ยคืนก่อนที่เขาจะหลับเนี่ยเขาจําอัลกุรอานเป็นหนึ่งในคนที่จําอัลกุรอานแล้วพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยลรายกอัลกุรอานกลับไปหมดแล้วออกจากหัวใจของเขาแล้วก็ หลังจากนั้นก็ออกออกจากเส้นบรรทัดและที่มีปรากฏบนเ,เส้นบรรทัดและในมุสฮัฟจนกระทั่งชายคนหนึ่งยังเห็นที่มีปรากฏหลงเหลือจากอายะอันกุรอานในมุสฮัฟเนี่ยก็บอกว่าอักษรเหล่านี้เนี่ยพวกเราพวกเราเคยได้ยินปู่ย่าตายายเราอ่านอะไรกันสักอย่างแต่พวกเราไม่รู้จากมันทั้งนั้นที่พวกเขาเคยเรียนรู้อันกุรอาน وقد اتهم الإمام المزني رحمه الله تعالى كما تقدم في مطلع هذه الرسالة بأنه يقول بخلق القرآن أو أنه يتوقف في هذه المسألة فبين رحمه الله تعالى في هذه الكلمات مذهبه الذي هو مذهب أهل السنة ليدفع عن نفسه هذه التهمة وليبين الحق لمن طلبه. جناشة عبد الرزاق البدر พะฟิซอหุลอฮุตะอาลาท่านก็ได้กล่าวถึงเรื่องหนึ่งที่ได้เคยกล่าวไปแล้วในตอนต้นของสารฉบัแบบนี้นั่นก็คือข้อคอรหาที่ท่านอิหม่ามอัลมูซานีรับิมะฮอลลอฮ์เคยถูกกล่าวหาว่าท่านเนี่ยพูดว่ากุรานเป็นมัคลูกหรือมีข่าวเช้าและมีข้อคอรหาว่าท่านเนี่ยยะตะวกักกฟเป็นพวกวากีฟียะตะวกักกฟก็คือท่านเนี่ยไม่ชัดเจน สงวนท่าทีส่งอันนี้ก็เป็นอีกบิดาหนึ่งทนนี่มีปรากฏจากคำกล่าวท่านมูฮัมหมัดและท่านอื่นๆว่าวากีฟี่พวกวากีฟี่เนี่ยก็คือเป็นมุบตเดีย์เป็นชาวบิดาด้วยคือวากีฟีเนี่ยก็คือใครครับพฤติกรรมของพวกเขาในเรื่องนี้ก็คือเขาเนี่ยไม่พูดว่ากุรอ่านเป็นมัคลุกแล้วก็ไม่ยืนยันว่าองกุรอ่านเป็นกาลามุลลอ์ที่ถูกประทานลงมาหรือเขาอาจจะบอกว่ากุรอ่านเป็นกาลามุลลอ์แล้วหยุดไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธนะไม่ปฏิเสธ บาติลไม่ปฏิเสธความเท็จที่มีการกุโกโหกหรือคำกล่าวที่เป็นบิดาว่าคนนเป็นมักลุกซึ่งฟาอิดาที่ได้จากสิ่งนี้นะมันก็เป็นข้อเตือนใจสำหรับพวกเราอะนะครับว่าหรือเป็นแง่คิดสำหรับพวกเราครับว่าเรื่องสัจธรรมเรื่องข้อเท็จจริงเรื่องโดยเฉพาะเรื่องอักิดาเนี่ยมันต้องชัดเจนและในเรื่องที่มันมีความคุมเคือในเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องชี้แจงจุดยืนเนี่ยก็ต้องชี้แจง เงียบไม่ได้จะมาผมขอสงวนท่าทีในเรื่องอะกิดะพอใครมาถามคุณอะกิดะคุณเชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนคุณเชื่ออย่างไรในเรื่องอัลลอฮ์สุภานะฮัวตานในสิฟัดขอผมผมไม่ขอพูดผมขอสงวนท่าทีผมวระไปวระเรื่องอื่นไปวระเรื่องห่างไกลจากบาปแต่เรื่องอะกิดะไม่ได้ต้องประกาศจุดยืนต้องชี้แจงจุดยืนให้ชัดเจนเพราะมันส่งผลกับมัวอามาละการปฏิบัติ หรือการปฏิสัมพันธ์ที่คุณจะถูกผู้คนปฏิสัมพันธ์กับคุณหมายถึงว่าผู้คนเขาก็จะปฏิสัมพันธ์กับคุณได้ถูกถ้าคุณเป็นชาวซุนนะหรือคุณเป็นชาวบิดาและมันเกี่ยวข้องกับสภาพสังคมที่คุณต้องเจอฉะนั้นในเรื่องอากิดาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องพูดให้ชัดพูดให้สอดคล้องกับอัลกรุรอานพูดให้สอดคล้องกับอัสุนนะ และพูดให้สอดคล้องกับมันฮะจสุสสลฟุสซาลิฮฺราะยัลลอฮุอันฮุมซอซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านอิมามอัลมุซานียราะหิมุฮุลลอฮุตาลาก็ได้ชี้แจงถึงคำกล่าวในเรื่องนี้ชี้แจงถึงคำกล่าวในเรื่องนี้และชี้แจงมาตรฐานแนวทางของท่านว่าแนวทางของท่านนั้นก็คือแนวทางของอห์ลุสุนนะเพื่อที่จะได้ท่านเนี่ยที่ท่านชี้แจงนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะได้ปัดป้องข้อคอรหาต่างๆออกจากตัวท่าน และเพื่อที่จะเป็นการชี้แจงสัจธรรมสาหรับผู้ที่ต้องการหรือผู้ที่ตามหาสัจธรรมฉะนั้นนี่ก็เป็นบทเรียนที่ใหญ่งงแล้วเราเคยกล่าวไปแล้วในมันจลิสในตอนต้นที่กล่าวถึงเรื่องนี้ว่ามันฮจสลฟุสซาลิฮราะีิยัลลอฮุอันฮุมเนี่ยไม่ไม่นิ่งเฉยในเรื่องเหล่านี้เมื่อถูกขอราหาเมื่อถูกสงสัยโดยโดยเป็นการสงสัยที่ชอบทำหมายความว่าอาจจะมีสาเหตุอาจจะมีพยานหลักฐานอาจจะมีพยานสนับสนุนที่ตีความไปได้ว่าคุณ คุณมีอักิีดาอะไรที่มันอันตรายคุณมีมันฮัตอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยแล้วคุณถูกสังคมสงสัยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเลยตามเลยเอ้ไม่เป็นไรดอกช่างหัวมันช่างหัวคนมันใครมันจะคิดอะไรกับเราก็ปล่อยมันไปแล้วไม่ชี้แจงความถูกต้องแบบนี้เนี่ยไม่ได้แล้วถูกสงสัยในในวิถีของเขาในอัคีดาของเขาเนี่ยมันฮัตของเขาต้องต้องชี้แจงแล้วมันไม่ได้หนักหนาอะไรเลยในการชี้แจงนําซ้ํามันเป็นการทําให้ตัวคุณเนี่ยรอดพ้นและชีวิตคุณจะอยู่สบายกว่าเดิมด้วยซ้ํา ดีกว่าปล่อยให้มันเกิดเรื่องเกิดราวแล้วก็คุณนิ่งเงียบหลังจากนั้นก็มาเที่ยวเล่นบทน่าสงสารว่าเราโดนยอเหล็มเราฮักคุณอาดัมทั้งที่คุณทําตัวคุณเองแล้วไม่มีความชัดเจนในการประกาศในการชี้แจงถ้าพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยผมก็นึกถึงวันก่อนเนี่ยไปเห็นข้อความของคนคนหนึ่งที่ ถูกได้รับความนิยมในโลกโซเชียลในบทความของเขามีวักหนึ่งหรือในคำกล่าวหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกตลกโดยความหมายนะผมจำตัวบทตรงๆไปนะเขาบอกเขารู้สึกรู้สึกตลกที่ว่าจะต้องมานั่งพูดชี้แจงเรื่องอีควานมันเป็นเรื่องคือเขาพูดประมาณความหมายว่ามันเรื่องเลอะเทอะ เป็นเรื่องไม่จําเป็นไม่ได้สําคัญเพื่อให้ตัวเองไม่ถูกสงสัยคือจริงๆแล้วเนี่ยคนเนี่ยเขามีหลายคนที่เขาสงสัยในตัวคุณไม่ใช่เพราะว่าคุณเนี่ยไม่โพสเรื่องอีควานหมายความว่าอย่างที่เรารู้การบรรดาอุลมะในหลายๆพื้นที่หลายๆท่านเนี่ยเ็าไม่ได้พูดเรื่องอีควานด้วยการพูดชื่อตรงๆหมายถึงว่าจัดมุัาจระ์จัดบรรยายโตอีควานเฉพาะเนี่ย ก็มีหลายท่านแล้วมันก็ไม่ใช่เกณฑ์ข้อเดียวและตายตัวว่าอ๋อถ้าคุณไม่ใช่อีควานต้องบรรยายโตอีขวานเราไม่เคยตั้งกฎแบบนี้ขึ้นมาแต่ว่าคุณนะถูกสงสัยก่อนหน้านี้แล้วจากพฤติกรรมของคุณในหลายๆอย่างก็ดีนะหลายๆข้อมันบง่งบอกคนที่คุณคบหาคบค้าสมาคมแบบเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทและในายามที่เซเลฟีถูกกล่าวหาถูก ว่าร้ายถูกโจมตีเงียบเป็นปา่าช้าแต่ยามใดที่ซาลาฟีพลาดเรื่องมรารยาทนิ่เล็กน้อยๆเนี่ยปนึ่งว่าเกิดวันกิยมาและสงครามใหญ่ขึ้นระหว่างเขากับซาลาฟีโพสมหา,าศาลทีนี้ในหนึ่งวันในสองวันในสัปดาห์ไอ้นี่มันจะบ่งบอกอะไรล่ะครับคือประเด็นสำคัญก็คือว่าคำพูดเขาที่พูดแบบนี้เนี่ยมันบ่งบอกว่า เขาไม่ได้สนใจเรื่องอะคิดาอะไรด้วยซ้ำที่มาบอกว่าพูดเรื่องอีความเป็นเรื่องเลิะเทอเป็นเรื่องไม่ได้จําเป็นจะไปพูดทําไมเพื่อพิสูจน์แต่ต้เนี้อันมุซานีราฮิมฮหละฮุตลาทํา,าทให้เราดูเป็นตัวอย่างฉะนั้นที่เราพูดถึงหรือถามถึงเนี่ยก็เพราะว่าสิ่งนี้คือมันฮัจจุสล คือแนวทางของชาวซาลฟ์ระอิมฮัมุลลอฮ์น้ำซ้ำคือสิ่งที่อัลลอฮ์ุบฮานะฮูวะตะอาลาทำทำไว้และพูดเอาไว้ในอัลกุรอานให้เป็นตัวอย่างซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เคยยกอายะหลายๆอายะจากอัลกุรอานไปแล้วที่พระองค์ทรงมอบความบริสุทธิ์ให้แก่ตัวพระองค์เองจากคำกล่าวหาของบรรดาคนชั่วบรรดากุฟาร์มุชิกีนสุบฮานะฮูวะะตอาลาอัลลาเราก็จะตัดปิดท้ายอายะหลายๆอายะไว้แบบนี้สุบฮานัลลอฮิอัมมายุชิกูนมหาบริสุทธิ์อัลลอฮ์ละมั่วความบริสุทธิ์ จากข้อคอรหาจากการกล่าวหาในเรื่องชีริตของอพวกที่ตั้งภาขีสุบฮานอัลลอฮิอัมมายาซฟูนมหาบริสุทธิ์เดอัลลอฮ์หมายถึงอัลลอฮ์ตันซี ح, ตัสมีฮก็คือตันซี ح. การสุบฮานอัลลอฮเนี่ยมอบความบริมหาบริสุทธิ์ก็คือการให้ความบริสุทธิ์จากข้อคอรหาจากความบกพร่องทั้งหมดพระองค์ได้สรงมอบให้แก่ตัวพระองค์เองสุบฮนลลานะหูวตาหรือบรรดาอัมบียะบรรดามาลาอิกะแล้วก็ส่งปกป้องเกียรติของพวกเขา سنقرأ القرآن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفظه الله وقد كان بعض العلماء يمتنع عن الخوض في هذه المسألة للبطش الشديد والمحنة العظيمة التي وقعت على العلماء والقضاة في ذاك الوقت بسبب هذه المسألة لمي علماء หักห้ามหรือว่ายับยั้งจากการเข้าไปพูดในประเด็นเรื่องนี้เนื่องด้วยการประทะกันอย่างรุนแรงและบททดสอบอันใหญ่หลวงที่มันเกิดขึ้นกับบรรดาอุลามะและบรรดาผู้เป็นกอดีในยุคช่วงเวลาดังกล่าวที่เกิดฟิตนาที่เกิดบททดสอบในในยุคดังกล่าวนะครับเนื่องด้วย <c oughs> สาเหตุเนี่ยก็มาจากประเด็นนี้คือประเด็นที่ قرآن بن ومن ذلك ما حصل لزميله في الطلب الإمام البويطي رحمه الله كما تقدم في صدر هذا الكتاب بيان لمحنته وسجنه وتعذيبه حتى توفي رحمه الله تعالى تعالى.หนึ่งในนั้นก็คือท่าน إمام คนที่เป็นเพื่อนของท่าน المزني رحمه الله นั่นคือท่าน إمام البويطي رحمه الله شو مجلس แรกๆนะครับและในตอนต้นของหนังสือที่กล่าวถึงชีวประวัติเบื้องต้นของท่านแล้วก็มีการแจกแจงถึงและเล่าถึงบททดสอบที่ท่านประสบการที่ท่านถูกจองจําถูกจับขังและถูกลงโทษจนกระทั่งท่านอิมามอันบยตีรอฮิมมฮุลลอฮุาตา,าลาเสียชีวิตนื่องด้วยการถูกลงโทษรอฮิมมฮุลลอฮุตาละฟะละอัลลัฮัจญัมอัมร์ هو الذي دفع الإمام المزني في بعد الأمر أن يتوقف عن الخوض فيها طالبا للسلامة من هذه ا ل ف ت ن ะ คือในวักนี้เนี่ยชอบดอราซับ well ท่านก็ได้ให้เหตุผลหรือกล่าวถึงเหตุผลที่ว่าทาไมท่านอิมามมุซานีเราให้มฮุลลถึงเงียบหรือว่าสงวนท่าทีในตอนแรกจนถูกสงสัยจนถูกสงสัยว่าอันมุซานีเนี่ยไม่ชัดเจนหรืออัลมุซานีพูดว่ากรานเป็นมัคลุกหรือว่าอัลมุซานีเป็นพวกวากีฟีก็อันเนื่องจากสิ่งที่ท่านพบเห็นจากเพื่อนของท่านก็คือท่านอิมามอัลบบยตีที่โดนทดสอบและโดนจับขังเนี่ยท่านจึงสงวนท่าทีแล้วและยังไม่พูดออกตัว และยังไม่พูดออกตัวเพื่อป้องกันตัวของท่านเองเพราะฟิชนาในตอนนั้นเนี่ยมันรุนแรงมากฟิชนาในตอนนั้นเนี่ยมันรุนแรงมากก็หวังว่านี่คงเป็นเหตุผลในตอนแรกแต่สุดท้ายเมื่อเมื่อ,อ,อปัญหามันคลี่คลายลงหรือว่าความรุนแรงของฟิชนาเนี่ยมันเบาลงอัโมุสสนีเราให้มุลละก็มาพันชนะัดข้อซุนัขเล่มนี้เนี่ยออกมาเพื่อชี้แจงจุดยืนของท่านฉะนั้นไม่ใช่ว่าใคร จะมาอ้างอันมุซานีอันนี้ไงอันมุซานีในตอนแรกเงียบมันผมขอเงียบบ้างเลยนะอากีดะเรื่องมันฮัจ์ทั้งทั้งที่สภาพแวดล้อมในฟิตนะที่คุณเจอกับมุซานีเจอเนี่ยคนละคนละยอมีเหรอครับใครที่พอคุณมาพูดว่าหรือมีคนประกาศว่าผมมากกีดะสลัฟยึดมันมันฮัจจ์อลลุซุนน่วันจามะรัฐบาลไทยจับตัวไปหรือมีตำรวจมาที่บ้านคุณล็อกคอคุณมีทหารมาจ่อปืนที่หัวคุณไม่มี นั้นหนึ่งเนี่ยสภาพที่อันมุสยานีเจอในยุคข,ของท่านกับสภาพของคุณเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วสภาพของยุคสมัยและสองต่อให้มีความใกล้เคียงบางพื้นที่อาจจะมีบางพื้นที่อาจจะมีจจะมแต่เมื่อใดที่ฟิตนะมันเบาบางลงหรือบททดสอบมันเริ่มเบาลงหรือคุณสามารถเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เดิมที่มันมีฟิตนะที่รุนแรงและมีการทำร้าย ก็สําคัญอย่างมากและจําเป็นเลยด้วยซ้ำที่เขาจะต้องประกาศจุดยืนให้ชัดเจนชี้แจงให้ชัดเจนในเรื่องอะกีดะในเรื่องมันฮัติที่เขายึดถือว่าดํารงอยู่บนแนวทางของอะฮลุสซุนนะทีวันจะมาและยานชัยอับดุลลซากับิดร์ฮะฟิซะฮุลลาตันกับหัววายดุลูลิดาลิกะมาอัครเจะฮุอัลลาลากาอียุรหิมะฮุลลาห์ุตะอาลาบิอิสนาดีฮ์อันอิบราฮีมบบนอับีดาวูดะ อัลบาโร,รลูซียินมิสรีและสิ่งที่บ่งบอกถึงเรื่องดังกล่าวหมายถึงชาอับดุลราซักท่านก็ได้ยกตัวบทเรื่องราวที่เล่าถึงเหตุการณ์ที่ทำไมอันมุซเนีเรารหิมาฮุลลอเงียบในตอนต้นเนี่ยนะครับนั่นก็คือตัวบทที่ท่านอิหม่ามอัลลาละคาอีราหิมาฮุลลอได้บันทึกเอาไว้ในหน,น,นังสือช رح อุลอ صول اعتقاد أهل ا น س ن ة وجماعة ของท่านเนี่ยนะครับด้วยกับสายรายงานของท่านอิหม่ามอัลลาละคาอี كان ابراهيم ابن ابي داوود البرلوسي المصري كان قال او كنا عند نعيم ابن حماد جلوسا فقال نعيم للمزني ما تقول في القران خوني لوه หมายถึง ابراهيم ابن ابي داوود เนี่ยนะ نعيم بن حماد ตาบียตตาบีอีและเป็นอิมามรุ่นใหญ่ของศาสตร์ฮนะดีษเราเคยนั่งอยู่กับท่านนอเอมบินฮัมัดแล้วท่านนอเอมบินฮัมัดก็ได้กล่าวกับอัลมุจจนีว่ามาตะกลูฟินกุรานท่านว่าอย่งางไรในเรื่องกุรานหมายถึงความเชื่อของท่านเนี่ยคุณเชื่ออย่างไระกูล أ อินนะฮ ه กะลามุลลอัลมุจจนีก็บอกว่าฉันขอพูดว่ากุรานเป็นกาลามุลลอฮ์ เป็นพระดำรัสของอลล a h ฟะกลแล้วไกรู้มักลุกนูเอมท่านนูเอมเป็นฮาม,มาตนี่ก็ถามจี้ว่าไม่ใช่มักลุกใช่ไหมคือวรรคที่สองเนี่ยมันบ่งบอกว่าสาคัญสำหรับเขาจี้ถามกันคือจะบอกว่าคนอ่านเป็นการามุลล้อยอย่างเดียวและจบเนี่ยไม่พอแต่ว่าต้องต้องยืนยันถึงข้อสองด้วยต้องพูดให้ถูกในข้อสองก็คือปฏิเสธคําพูดที่บอกว่านเป็นมักลุกท่านนูเอมจึงถามว่าไกรู้มักลูก فقال غير مخلوق المزني كبغ شايل يو. غير مخلوق قران ماشي مخلوق قال وتقول ان الله يرى يوم القيامه فقال نعم قال وتقول تنعيم قال لك لا ท่านเนี่ยเคยพูดเอาไว้ใช่ไหมว่าหมายถึงว่าเป็นความเชื่อวะนะเวลาเวลาสํานวนปรากฏว่าตะกูนหรือว่าท่านพูดในเรื่องอะกิดาเนี่ยจุดประสงค์ก็คือพูดถึงอะกิดาที่อยู่ในหัวใจอัท่านอามบินฮามัดนี่ก็ถามหรือว่าพูดยกถึงคํากล่าวของอัลมูเจนีว่าท่านเนี่ยเคยพูดไว้ใช่ไหมหรือว่าจะพูดไหมว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงถูกมองเห็นในวันเกียร์มะหมายถึงมัาอัล หรือประเด็นเรื่องการรู้ยาตุล์การเห็นอัลลอฮ์ในวันกิยามะซึ่งก็เป็นหนึ่งในหลักความเชื่อของอัลลอฮุซุนนะแล้วเราจะได้กล่าวหลังจากนี้เช่นเดียวกันอันมุจนีก็ได้ระบุไว้ใน شرح ซุนนะฮุนัน فقال نعم อันมุจนีก็บอกใช่ قال فلما افترق الناس قام إليه ا ل م ز ن ِท่านอิบรอหิมเล่าต่อว่าพอผู้คนเริ่มเริ่มแยกตัวออกก็คือแยกย้ายกลับไปพอคนเหลือน้อยเนี่ยวมาม إليه ا ل م ุ ز َ ن ِّ الإمام المزني رحمه الله لكن لا دين به تنويم بن حماد فقال يا أبا عبد الله شهّرتني على رؤوس الناس بيوطنين اسمخن ل لعن تغنينا اسمخن ما تان المزني كده قاول كتت نويم بن حماد واه أبو عبد الله بن كونياه خاله تان أبو ท่านเนี่ยเอาฉันมาพูดในที่สาธารณะให้ผู้คนให้ผู้คนทั้งหมดรู้กันนั้นหรือคือเอาเรื่องนี้มาพูดในที่สาธารณะทําไมถึงเรื่องอะกีดะของอันมุซญีเนี่ยก็คือท่านโนเอมเนี่ยถามในอะไรฮะในที่ที่มีผู้คนอยู่ในวงสนทนาใหญ่และจี้อันมุซนีเฮอันมุซนีรอหมะตุลลอฮอะลัยตอบถึงอะกีดะของท่านในเรื่องกุรอานและในเรื่องการเห็นอัลลอฮ์ในวันกิยามะซึ่งคําตอบของท่านก็ตรงกับอัลลอฮ์สุนนะวันจะมา ตามที่เราได้กล่าวไปแล้วฟะก ف ق ا ال อ إن الناس قد أ ك ث อ و ا فيك فأردت أن أبريكه ท่านนายอยมบินฮัมมัดเนี่ยก็บอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยผู้คนถามถ,ามถึงเจ้าเนี่ยเยอะมากพูดถึงเจ้าเนี่ยเยอะฟอราะต فأردت أن ริอ ي กะฉันจึงอยากที่จะให้ท่านเนี่ยบริสุทธิ์คือคำถามที่ถามจี้เนี่ย ถามเพื่อที่จะให้พูดของถูกและให้คนได้รู้ฉะนั้นจากสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นที่บ่งบอกว่าการที่เราถามสมมติว่าเราถามหาอาักิดาหรือถามถึงความเชื่อของคนบางคนถามถึงแนวทางคนบางคนที่เขาอาจจะมีอิทธิพลในสังคมแล้วเขาควรจะพูดในที่สาธารณะประกาศให้ชัดเนี่ยนี่ก็ตรงกับแนวทางซาลฟและเป็นการช่วยเหลือด้วยซ้ำไปหากว่าพี่น้องของเราคนนั้นหรือหรือผู้รู้คนหนึ่งคนใด หรือนักศึกษาศาส,สนาท่านหนึ่งท่านใดคนหนึ่งคนใดกําลังถูกสงสัยหรือมีการกล่าวถึงเขาอย่างมากเนี้ยเราถามในที่สาธารณะให้เขาพูดให้ชี้แจงกับผู้คนว่าสรุปเนี่ยคุณเชื่อยอย่างไรคุณมีอากิได้อย่างไรคุณมีแนวทางอย่างไรก็พูดให้ผู้คนได้ทราบก็บพูดให้ผู้คนได้ทราบและนี่เป็นการช่วยเหลือไม่ใช่เหมือนอย่างที่บางคนในยุคนี้อาจจะพูดกันว่าคุณไปถามเรื่องส่วนตัวเขาไป ไปสร้างความอึดอัดให้แก่เขาไปทำให้เขาเดือดร้อนไม่ใช่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยการพูดถึงอากิดะของตัวเองที่ดำรงอยู่บนความถูกต้องแล้วจะนำมาซึ่งภัยอันตรายหรือความเดือดร้อนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหลักฐานที่ชัดเจนก็คือฮะดีสในบันทึกขอยมบุคอารีในสุฮียาของท่าน ในตอนต้นเลยในกิตาบุลกิตาบุลวะฮีบทว่าเรื่องของวะฮิยูและการเริ่มต้นของวะฮิยูที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดมีฮะดีษบทหนึ่งในตอนตอน้นเปิดมาหน้าแรกหลังจากฮะดีษอินนามันอัมาลูบินียัดอย่างที่รู้กันว่าอัลบุคารีรอฮิมอัลลอฮ์เนี่ยเปิดหนังสือของท่านหนังสือศัพท์ของท่านด้วยฮะดีษอินนามันอัมาลูบินียัดฮัดดิษกรีบของท่านอุมารบิบนขัตตาบราะิยัลลอฮุอัลลอฮฺ h ะดี t ถัดลงมาจากนั้นเนี่ยเป็นฮะดี t ที่ยาวและเป็นกิซซ้อยาวจุดสําคัญใน h ะดี t บทที่ถัดมาเนี่ยมีอยู่วรรคหนึ่งพี่น้องคงอาจจะเคยได้ยินว่าในฮะดี t บทนี้นะว่าตอนที่ท่านนาบิวซอลลลอฮฺอะลัยฮิวะสาลลัมเจอญิบีรินครั้งแรกแล้วก็ตามที่ในกิซซ้อยที่เรารู้กันก็คือท่านญิบีนี็กใก้ท่านนาบีอ่านอิกระกล่าวอิกระกล่าววามา أ บ ا ب ق ا นบีก็บอกว่าฉันไม่ใช่คนที่อ่านหนังสือฉันไม่ใช่คนที่อ่านหนังสือฟาดอมแมนีวอกต้านีฮัตตาบะลกนีอันฮัดนบีก็บอกว่าท่านจิบรินก็เกาดฉันรัดฉันจนกระทั่งฉันอึดอัดจนกระทั่งฉันแน่นแล้วก็ทำอย่างนี้อยู่สามครั้งแล้วก็พูดทุกครั้งท่านจีบรีลบอกาอกรอนบีก็ตอบเหมือนเดิมแล้วก็ทำแนจนกระทั่งครั้งสุดท้ายท่านนบี็อลลอฮะซลัม

คุมฉันหน่อยคุมฉันหน่อยคุมให้ฉันหน่อยคือท่านนาบีกลัวและตัวหนาวตัวหนาวสั่นตัวหนาวสั่นจะม,มีลูนีด้วยเหตุน,นี้หลังจากะอาอเลาะฮ์จะไม่จงประทานสุราอัลมุซจำมินยาอยีหะลมุซจำมินโอ้ผู้คุมใกล้โอ้ผู้คุมกาย้อยู่ประเด็นสำคัญหลังจากนั้นเนี่ยท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ออกไปกับท่านหญิงคอดีญะจร์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเพื่อไปหาผู้มีศักดิ์เป็นนาห,หรืออาของท่านหญิงคอดีญะา์นั่นก็คือวะรอ่าอิบนุนาอฟัล วร ق ا อิบนุนาฟัลซึ่งวรก ا อิบนุนาฟัลเนี่ยเป็นหนึ่งในอุลามะของยะฮูดและเป็นผู้ที่อ่านกีตาบได้และดํารงอยู่บนศาสนาฟิตระตามศาสนาที่ถูกต้องของบรรดาอุลามะวร قاء อิบนุนาฟัลเนี่ยอินชาอัลลอฮ์เป็นหนึ่งในอาฮุนฟิตระที่อัลลอฮ์จะไม่ไม่ได้เอาโทษเขาและตายในสภาพที่ยังมีตัวฮีตในศาสนาของท่านอิบรอฮิมอยู่ไม่ได้เคารพกราบไหว้สิ่งอื่นเจ้าลอ์แต่ท่านวรก ا อิบนุนาฟัลเนี่ยอ่าน คัมภีร์ได้อ่านคัมภีร์เตารอดคัมภีร์อินจีและรู้ภาษายูและรู้ภาษาย,าษายูด้วยเหตุนี้ในในคำพูดของท่านวรกอเองเนี่ยนะะที่ที่มีรายงานเนี่ยก็บอกไว้ชัดเจนว่าท่านวรกอบ,บอกถ้าหากว่าฉันมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่หลังจากนี้เนี่ยฉันจะศรัทธาต่อเจ้าเป็นคนแรกศรัทธาต่องหฮัมมันสลดฉะันแต่ว่าสุดท้ายแล้วท่านวรกอก็เสียชีวิตก่อนเสียชีวิตก่อน ในสภาพที่ละมุงบนอยู่บนฟิตระแต่ประเด็นสําคัญก็คือในวักหนึ่งตอนที่มีการสนทนาระหว่างท่านนบีสัลลัลลอฮมกับท่านวอระกีบเบนอาฟันเนี่ยท่านวอระกีบก็ได้พูดกับท่านนบีว่าไม่มีนบีท่านใดก่อนหน้าเจ้าที่ได้รับสิ่งนี้เหมือนกับเจ้าเนี่ยนอกเสียจากว่าเขาจะถูกทําร้ายเขาจะถูกทําร้ายและถูกขับไล่นบีเลยถามว่าอัลอมุคริจียะ ฉันนี่จะถูกขับไล่ออกจากกลุ่มชนกันนั้นหรือฉันบอกเราก็บอกใช่จนสําคัญก็คืออะไรครับคนที่ดำรงอยู่บนอากีดะรอซูลอッล,ลลลอฮุอะลัิฮุสสลามเนี่ยต้องโดนบททดสอบในเรื่องอากีดะเพราะนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์แจ้งและบอกให้รู้ตั้งแต่แรกในตอนที่ท่านนะบิซอลลลอฮีอะลัิฮุสสลามได้รับวะฮิย<一>ูและถือศาสนาของอัลลอฮ์สุภาณะหวัวตะละอันสะอาดบริสุทธิ์ไปเผยแพร่และยึดมั่น ยังไงก็ต้องถูกทำรา้ายยังไงก็ต้องเจอบททดสอบฉะนั้นถ้าการที่คุณยึดมั่นอะกิดะที่ถูกต้องยึดมั่นอยู่บนมันฮาจที่ถูกต้องและถูกทำร้ายหรือถูกกล่าวหาหรือถูกหรือถูกคำดา่าหรือถูก <c oughs> ชนิดต่างๆของการดังควานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติการดำรงอยู่บนมันฮัจิอัมบียวรรสูลวรรอสุนเนี่ยจำเป็นที่ต้องถูกทดสอบ

ล l l a h azza wa j wa, l on, a l บอกวว่าและแน่นอนว่าเราเคะคุ้ซดีพระรุสลุมมินกอนลิกแน่นอนบรรดา ر ซูลก่อนหน้าเจ้าเคยถูกปฏิเสธมาหมดแล้วฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกคนนี้ดำรงอยู่บนศาสนาของอัมบียบนเตวฮีดบนสุนนะของรอสูลุละต้องเจอเหมือนกับเส้นทางของรอสูลุลฮฝฟาซอบารูอัลามาคุซซิีบุบรรดารซูลเนี่ยอดทนต่อสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับการถูกปฏิเสธ

ยจะเอ๋ม ن ص ر و น ة อัลลอฮฺอาบดิลวาเัลไัตหมายว่วนเอ่อจนกระทั่งบรรดารอซูลเนี่ยสิ้นหวังแล้วฮัตตาอิดะสไตรอัสรุสุนบรรดาอซูลสิ้นหวังจากการด د ع و กลุ่มชนของเขาจากการเรียกร้องผู้คนมาสู่อะกีดะห์ที่ถูกต้องจนกระทั่งสุดท้ายการช่วยเหลือของอัลเราก็มาถึงฉะนั้นบรรดาอัมบีย บรรดารอซูลอะลัยฮมุสลิวอสสลามเผชิญกับบททดสอบนานาชนิดด้วยเหตุนี้เองบรรดานักทัฟซีรหลายๆท่านเนี่ยจึงกล่าวเลยว่าคนที่ค่ควรในสภาพของบรรดาอัมบียบรรดารอซูลในอันกุรอานเนี่ยเขาจะพบเจอว่าบรรดาอัมเบียและบรรดารอซูลเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ปกติหมายถึงด้านดับในการอดทนของพวกเขาเนี่ยเกินกว่ามนุษย์ปกติที่จะทนได้มีรอซูลที่ด้ว่าแล้วมีคนตอบรับ แค่หลักสิบมีรอซศูนที่ดาวว่าผู้คนแล้วมีคนตอบรับแค่หลักร้อยมีรอซศูลที่ดาวว่าผู้คนแล้วไม่มีใครเลยตอบรับนอกจากครอบครัวของเขาอย่างเช่นท่านนบีลูตอะลัอฮิสลามกลุ่มชนของท่านเนี่ยไม่มีใครศรัทธาท่านเลยนอกจากครอบครัวของท่านและในครอบครัวของท่านก็ยังมีคนทรยศอยู่อีกก็คือภรรยาของท่านภรรยาของท่านแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งจากผู้ที่ถูกทำลายล้างและโดนอาสาบของอัลลอฮ ฉนันสภาพของเรานี่ยังดีกว่าบรรดาอัมบิยาอย่างมากแล้วไม่ได้เจอเหมือนที่พวกเขาเจอฉะนั้นบางคนอาจจะบ่นในสภาพสังคมที่มันเน่าเฟะที่มันเละเทะไปด้วยกับบาปเมา้าเสียให้รู้ว่าสภาพเราไม่ได้หนักเหมือนกับยุคก,ก่อนแน่นอนไม่เทียบเท่าแล้วความดียังคงมีอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็อย่าเลินเล่อและประมาทเพราะที่มีปรากฏในะดีษฐ์ฮี ي ะที่ท่านนบีศบีลลัลลอฮุอะลยฮิวะสัลลัมบอกว่าเมื่อความชั่วถูก ปฏิบัติขึ้นเมื่อมีความชั่วเกิดขึ้นในสังคมนะ่ะแล้วผู้คนไม่ห้ามปรามกันอาชกลอลฮุอันยูอัมมิมาฮุมอันยูอัมมิมาฮุมบินบะละก็ใกล้แล้วที่อัลลอฮ์จะเมารวมให้พวกเขาโดนบาลาทั้งหมดจะคนดีคนชั่วคนตักวาคนเป็นอิหมมเป็นโตคูเป็น,ปนโดนหมดเดี๋ยวนี้ยังมีปรากฏในฮะดีสบทหนึ่งฮะดีษสองท่านหญิง

พอความชั่วมันได้ใกล้เข้ามาแล้วพอความชั่วมันได้ใกล้เข้ามาแล้วท่านนาบีพูดอย่างงี้สามครั้งท่านหญิงใจหนับก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะความชั่วที่ความแหะที่จะประสบและความชั่วที่ใกล้เข้ามาคืออะไรท่านนาบีบอกว่าวันนี้เนี่ยวันนั้นตอนนั้นเนี่ยรูของยะยุมายุเนี่ยถูกขุดแล้วเป็นรูหัวมีช่องหัวแล้วเท่ากับเท่านี้แล้วท่านอบีก็ทํานิ้วเนี่ยนิ้วของท่านเนี่ยเอานิ้วโป้งก,กับนิ้วชี้เนี่ยทำเป็น ภาษานรวมกันเราเห็นอะไรเป็นรูรูเล็กๆจากนิ้วผมเนี่ยนี่แค่ขนาดเล็กแค่นิดเดียวระหว่างหรือถ้าเราทาเนี่ยมันมีขนาดเล็กนิดเดียวมากนี่คือขนาดที่นบีบอกแล้วก็บอกว่านี่คือความชั่วที่ความหายนะที่กําลังจะมาประสบากับชารัพท่านญิงใจหนับรอดีอัลลอฮฺหันหาจึงกล่าวหลังจากนั้นว่าอันะฮเลกุอันะฮเลกุวัฟฟิอนัสซาริฮุนเราเนี่ยพวกเราจะหายนะทั้งนั้นที่มีคนดีอยู่กันนั้นหรือ สันนบีบอกว่าใช่กลาว ن ع มอิดาค่สุรัลคับสใช่เมื่อความชั่วมันมันดาด,ดื่นนักวิชาการอธิบายว่าด้วยเหตุนี้เองการมีอยู่ของความดีที่เป็นความดีระดับส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เป็นตัวขัดขวางการที่จะรอดพ้นหรือขัดขวางบาลลที่เราจะสง่งจะส่งลงโทษและส่งลงมาหากว่าความชั่วมันเยอะต่อให้ในสังคมนั้นอาจจะมีคนดีเยอะก็ตาม แต่ความดีนั้นไม่นําไปสู่การห้ามปามความชั่วความดีของคนคนหนึ่งหรือของอิหม่ามของโต๊ครูครูบาอาจารย์หรือคนมีความรู้ไม่นําไปสู่การต้านทานบิดาไม่นําไปสู่การต่อกรก,รกับความชั่วร้ายในสังคมเนี่ยสภาพถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอันตรายละสัญญาณว่าอัลลอฮฺอัมบจอาจจะลงโทษเหมารวมทั้งหมด และในช่วงเวลานี้ด้วยขบูนาชาบะหรือวโรกาสในโอกาสที่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยในช่วงเวลานี้เรากําลังพบเจอปรากฏการณ์หนึ่งที่เหมือนกันทั้งโลกดวนทรคือความร้อนความร้อนในครั้งนี้เนะี่ยอย่างที่พยากรณ์อากาศศูนย์วิทยาศสาสตร์ศูนย์ธรณีศูนย์อะไรต่างๆที่เขาเชี่ยวชาญแล้วเจาะจงในเรื่องนี้ก็เอาต่างออกมาพูดถึงความอันตรายเอ่อความร้อนของมันเนี่ยทะลุ สถิติทะลุประวัติศาสตร์ไม่เคยมีมาก่อนขนาดนี้จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยควรจะได้บทเรียนอะไรจากสภาพอากาศแบบนี้ให้เราลึกถึงนรกและความร้อนแรงของมันที่มากยิ่งกว่าให้ลองนึกว่าอันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของบลาลาเทลาซสวัจันกําลังทรงเหมารวมทั้งหมดเจ้าคนดีคนไม่ดีโดนหมดเนื่องจากความชั่วมันเยอะในสังคมเนื่องจากความชั่วมันเยอะในสังคมแล้วถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ สัปดาห์สองสัปดาห์หรือเดือนสองเดือนเราก็พบเจอว่ามีอีกเหตุการณ์หนึ่งบนโลกดุนยานี้ที่เกิดที่และหลายที่มากคือแผ่นดินไหวหรือว่าน้ําท่วมสารพัดที่เขาเรียกกันยุคนี้ว่าเป็นภัยธรรมชาติเนี่ยเกิดขึ้นในหลายๆที่เหล่านี้นญญเ,น, ل, เนี่ยคือสัญญาณเตือนจากอัลลอฮวะจจลเหล่านี้น่ยคือสัญญาณเตือนจากอัลลอฮฺ ยาอิบาดีฟัตโกนอัลลอฮฺบอกดังกล่าวนี้แหละที่เราจะทําให้บ่าวของเรากลัวโอ้บ่าวของข้าเอ,อ๋ยจงเตรียมเกรงต่อข้าเถิดและด้วยเหตุนี้ถ้าเราอ่านอัน้นคุรอ่านอย่างใครควรนก็จะพบเจอว่าลายสะวัจเนี่ยชวนให้ผู้ศรัทธาใครควรในสถานการใครควรในสภาพอากาศใครควรในปรากฏการทางธรรมชาติที่พระองค์ทรงก,กาหนดวางเอาไว้แล้วบอกว่าเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงการมีอยู่ของพระเจ้า เราเนี่ยเข้าสู่ยามเช้าและเข้าสู่ยามเย็นเราพบเห็นยามค่ําคืนและเราพบเห็นยามรุ่งอรุณไม่รู้ตั้งกี่รอบกี่รอบเราเจออยู่ทุกวันทุกพูดกันง่ายๆแต่จะมีสักกี่คนจากบรรดาปวงบา่าวผู้ศรัทธาไม่ต้องพูดถึงกุฟาร์มุชิกินบนไม่มีศาสนาไม่รู้จักพระเจ้าที่จะไข้ควรวันเนี้ยเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงอัลลอฮ์สัญญาณที่ก,กระตุ้นให้เรารำลึกถึงล l l a ์อัวาจัลอานาจของพระองค์เดชานุภาพของพระองค์ ผู son, love ้ทรงยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ของพระองค์สุภานะฮูวาตาละสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องต้องเป็นสัญญาณเตือนเหตุการณ์ต่างๆแผ่นดินไหวเนี่ยบ่งบอกว่าแผ่นดินเนี่ยอย่างที่ปรากฏเนี่ยอาซางเนี่ยขอต่อละอัซาวะันที่จะสูบคนบนแผ่นดินเนี่ยให้หายไปทั้งหมดเนื่องจากด้วยความโกรธกิ้ยวของแผ่นดินว่าคนเนี่ยมาทำบาปอยู่บนหลังแผ่นดิน บนพื้นแผ่นดินแผ่นดินถูกสร้างมาเพื่อให้บริการแก่บรรดามุสลิมให้ให้การบริการแก่บบกกคนที่ตาต่อตอ,อ Allah, ัลลอฮ์ปวงบ่าวของเราผู้ศรัทธาปวงบ่าวของเราที่ทําอามันศอลทธาแต่คนบนหน้าแผ่นดินส่วนมากฝ่าฝืนอัลลอฮ์ส่วนมากกูฟอร์ตต่อละส่วนมากเนรคนต่ออัลล์ส่วนมากทําชั่วต่ออัลล์ความที่ทนไม่ไหวและมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความโกรธคิ้วของลายเซวาญที่พระองค์ ส่งให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในในใน,ในหลายๆพื้นที่ที่เกิดที่มากสุดที่เรารู้คือญี่ปุ่นหรือในโซนพื้นที่เหล่านั้นแล้วในช่วงที่ผ่านมาไม่กระทั่งในไทยก็รู้สึกว่ามีบางจังหวัดใช่ไหมที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้แต่แต่มุสลิมไม่ได้ขอคิดมุสลิมไม่ไม่ไม่ไมไมระหนักเหตุการณ์ในต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อผู้ศรัทธาในอกิดะที่มั่นคง เรียนตวฮีดเรียนสุนนะของรอซูลุลลอฮิซลัลลอฮุอะลัยฮิสลัมต้องส่งผลต่อการไข้ควรของหัวใจต้องส่งผลต่อการตระหนักต่อสภาพอากาศต่อเหตุการณ์อะไรต่างๆและผูกโยงสิ่งเหล่านี้ย้อนกลับไปหาอัลอาซีซุนจับบร์อัลกัวียุลกฮาร์ س ุบฮานะฮูวฮตางๆแลลอสุบฮานวัลลอลฺผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงสูงสง่งผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงโอหังผู้ทรงเหนือทุกสรรพสิ่งอย่างผู้ทรงเป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่งอย่าง ผู้ทรงเนรมิชั้นฟ้าและแผ่นดินผู้ทรงครอบครองและเรื่องราวทั้งหมดอยู่ในพระหัตถ์ของทงสุภานะฮหวาตาละและเมื่อผู้ศรัทธาคข่ควรหรือไต่ตองเช่นนี้แล้วเนี่ยมันก็จะนําไปสู่การประกาอามันที่สอเลยและออกห่างจากสิ่งที่เป็นความชั่วในทุกรูปแบบและนี่แหละคือหนึ่งในสมารถหนึ่งในผลพวงหรือผลลัพธ์ของการมีตตวีที่ถูกต้องมีอะกีดาที่ถูกต้อง และนําไปสู่การประกอบอามันอิบาดาที่อัลลอฮ์ทรงรักและทรงพอพระทัยและแสวงหาความใกล้ชิดต่อพระองค์และตักตวงอามันที่สอเลห์ในช่วงเวลาเช่นนี้ที่ฟิตนะมันเต็มไปหมดเราไม่รู้ว่าในอีกกี่วันข้างหน้าอัลลอฮ์ตาตายแล้วอ้ล่จะเกิดเหตุการณ์จะเกิดความกลหลหนจะเกิดความวุ่นวายอะไรที่มันหนักหน่วงไว้เมากกก่านนี้คือผู้ศรัทธาที่ใช้ชีวิตในยุคนี้เนี่ยนะครับ ที่ไข้ขวนแล้วมีอักีดาแล้วห่วงแหนอักีดาและเตาฮีตและซุนนะในตัวของเขาเนี่ยวะล,ล่อในยุคนี้เนะี่ยเป็นยุคที่ผู้ศรัทธาที่มีคุณลักษณะเช่นนี้เนะี่ยปวดหัวต้องเครียดกังวลกับสภาพสังคมจากคนรอบตัวก็ดีจากสังคมที่ทํางานจากสังคมที่เรียนจากสังคมโดยรวมที่เราพบเจอแต่ว่าเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะความเคยชินของพวกเราที่เจอบาปอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน เจอบาปอยู่ทุกที่ทุกสถานการณ์จนกระทั่งใจเราเนี่ยแข็งกระด้างต่อบาปและไมไ่รู้สึกรู้สารอะไรกับบาปที่เราเห็นแล้วจริงๆอันนี้นเป็นสัญญาณเตือนที่รุนแรงนะครับเจ้าลอา์ดไอซันเันแล้วมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่านี่คือความอันตรายของการอยู่ในสังคมที่มีกุฟาร์มีอิทธิพลหรือมีการแสดงออกถึงมาเสียแสดงออกถึงบาปต่าง และการดื้อดึงต่างๆต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ ت ต้องถามเลยว่ามุสลิมเราถามตัวเราเองก็ได้มุสลิมคนหนึ่งเนี่ยในยุคทุกวันนี้เนี่ยมีใครบ้างที่รู้สึกไม่โอเคกับผู้หญิงที่แต่งตัวโป๊เนี่ยหรือแต่งตัวคาว่าแต่งตัวโป๊นี่ไม่ใช่แค่ว่าใส่ชุดชั้นในหรืออะไรนะฮะไอ้ไม่ปิดเอาร้อนเนี่ยไม่คุมฮิญาบเนี่ย ส่ขาสัน้นจะเป็นกาเฟสจะเป็นมุสิมมันอีกเรื่องแต่ความหมายคือเราเจอสิ่งเหล่านี้ทุกวี่ทุกวันและจํานวนมากในหนึ่งวันจน,นเราต้องถามตัวเองว่าเรารู้สึกอะไรกับบาปนี้ณปัจจุบันเรารู้สึกยังไงกับมันโมโหมันไหมโกรธมันไหมโกรธตัวบาปมันไหมเกลียดบาปแบบนี้ไหมเกลียดผู้ที่ฝ่าฝืนเราอเสวยจันในสภาพแบบนี้ไหมเราเจอคนสูบบุหรี่คน ยาบ้าคนทุกวันนี้กัญชาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเห็นจนเราเรารู้สึกอะไรปกณนะปัจจุบันนี้รู้สึกอะไรเมื่อเห็นคนทำรู้สึกหงแหนศาส,สนาขอร้อง Allah, ไหมโกรธเพื่ออัลลอฮ์หรือเปล่าอ้นี้เป็น,ปนคําถามที่ที่สาคัญที่บ่งบอกและพิสูจน์ถึงซัมารอดผลที่จะเกิดจากอัตุหิตากินั้ที่ถูกต้องเช่นเดียวกันและความหงแหนต่อศาสนาขออัลลอฮ์และโกรธเพื่ออัลลอฮ์และและแสวงหาความแก้ชิดต่ออัลลอฮ์ด้วยกับการโกรธเพื่ออัลลอ รักเพื่ออัลลอฮ์รักในหนทางของเลาโกรธในหนทางของเราให้เป็นคําถามที่มุสลิมมุสลิมะมุมินมุมินาทุกคนต้องตรวจสอบตัวเองต้องด้วยกับความถี่ของความชั่วที่เราเจอเนี่ยจนหัวใจเราอาจจะแข็งกระด้างมากระดับหนึ่งแล้วก็ได้จนเราไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้รู้สึก,ร,สกรู้สึกรู้สารู้ษาอะไรเราได้ยินเสียงเพลงจากทุกที่ทุกวัน ไไหนก็มีเสียงเพลงไปไหนก็เจอสิ่งเอารู้สึกอะไรเวลาได้ยินเสียงเพลงรู้สึกแบบไหนเฉยๆหรือว่าเราบางทีอาจจะทำทำเพลงตามเพราะว่ามันคุ้นหูช่วงนี้กําลังดังเราก็อาจจะทาเพลงในใจตามหรืออย่างไรหรือเกลียดหรือรู้สึกโศกรู้สึกหนักหูเนี้คคำถามเหล่านี้ต้องต้องทบทวนในตัวเราตัวผมเองและตัวของพี่น้องทุกท่านทั้งที่อยู่ต่อหน้าและที่รับฟังในภายหลังในในฝฟา์เสียง แค่ต้องทบทวนให้ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ยิ่งบ่งชี้ถึงความจําเป็นแล้วรู้ระความคับขันไม่ใช่แค่จําเป็นเท่านั้นะความคับขันของมุสลิมและความต้องการของมุสลิมที่ต้องการและจําเป็นและคับขันนี้ต้องศึกษาอะกิดาที่ถูกต้องและเตวฮีตท,ที่ใสสะอาดและรู้จักเรื่องที่มันอันตรายรุนแรงที่สุดคือเรื่องชีริกต่างๆและสิ่งที่ทําให้เสียสภาพจากการเป็นมุสลิมสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมและสูญเสียอิสลามในตัว เต็มไปหมดในสังคมโน่นนี้นำซ้ำมุสลิมและมุสลิมะฝากสารไปยังบรรดามุสลิมและมุสลิมะที่อาจจะมีการฝ่าฝืนอัลลอฮฺเจัลและอาจจะได้ฟังเสียงนี้และขออัลลอฮฺเจัลได้โปรดฮีดายะเขาและขอให้มันเป็นประโยชน์มุสลิมและมุสลิมะที่ยังฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาละเอาก็แค่บาปมาซียะเนี่ยไม่ต้องพูดถึงบิดาพอ บาปที่เป็นมาเสยียจากการตะบารุจการอวดโฉมการแต่งหน้าทาปากการสร้างฟิตรนะแก่ผู้ชายและผู้ชายก็เช่นเดียวกันสร้างฟิตนะต่อมุสลิมต่อผู้หญิงคำถามคือคุณต้องถามตัวเองว่าที่คุณทำนี้เนะี่ยคุณเคยตระหนักถึงอัลลอฮฺจรรย์ไหมและบางครั้งที่คุณละเว้นจากบาปทำบาปละเว้นจากการทำบาป คุณละเว้นเพราะว่าคุณแค่ไม่มีโอกาสหรือว่าคุณละเว้นเพราะยำเกรงลลอ a ์นี่คื็ข้อแตกต่างบางคนทิ้งบาปเพราะไม่มีโอกาสทําบาปสภาพไม่เอือ่อมีคนอื่นอยู่มีคนที่เกรงใจแต่เมื่อใดที่ได้โอกาสบรรยากาศดีที่ส่วนตัวก็ทําทุกอย่างจากบาปที่ตัวเองตั้งใจไว้หรือคุณทิ้งเพราะยำเกรงอ l l a h عز و جل ตั้งไว้แต่ Allah سبحانه و تعالى และอีกคำถามหนึ่งที่อยากจะฝากและให้พี่น้องทุกท่านชวนคิดที่ได้ยินเสียงนี้และขอลอฮิดายะและปรับปรุงสภาพมุสลิมและมุสลิมาทุกคนนั่นก็คือคุณคิดหรือว่าที่คุณทำบาปอยู่นี้เนี่ยต่อให้รับอย่างสองต่อสองบาปชายหญิงก็ดีเป็นแฟนก็ดีคุณคิดหรือว่าไม่มีมาคลูกอื่นของอัลลอฮฺอัลลอฮฺจะเป็นพยานฟ้องคุณในวันเกียรติมา คุณไปอยู่ในที่ที่นงในห้องมาัยกาที่อยู่ข้างคุณเป็นพยาน,น,นเนี่ยแม้กระทั่งสิ่งของนกวิชา,าการบอกแม้กระทั่งสิ่งของวันเตียมะอัลลอฮ์อาจจะเอาสิ่งของที่อยู่รอบตัวคุณในที่ที่คุณทําบาปมาเป็นพยานฟ้องคุณละมัดตัวคุณคุณตอคุณอยู่ในห้องส่วนตัวกําแพงคุณไม่คิดว่าอัลลอฮ์จะให้มันมาเป็นพยานะะกาลลลลููิุดมมดมชตอ

และเรือนร่างของเราเนี่ยก็จะบอกว่าอัลลอฮ์ให้เราพูดซึ่งพระองค์คือผู้ทรงประสงค์ให้ทุกอย่างพูดตามที่พระองค์ทรงประสงค์ถ้าถ้าเกิดบางเกมอัลลอฮ์ประสงค์ให้กำแพงเอามาให้กำแพงพูดที่ที่อยู่กับคุณหลอดไฟทำไมจะไม่ได้อัลลอฮ์จะทรงเดชานุภาพในทุกสิ่งประตูห้องมดอยู่ในห้องคุณมแมลงที่อยู่ในห้องคุณอาจจะไม่ได้มองเห็นมันหรือคุณอาจจะไม่ได้สนใจมันหรือยินหรือมาอะไรกัน เธอเอาไว้ว่าส่วนใดส่วนอื่นจากทาั้งร่างกายของคุณถ้าเป็นพยานฟ้องคุณในวันกิยามิแล้วก็ต้องรับบาปและจะรับการลงโทษจาก a l l ฉะนั้นบรรดามุสลิมีและบรรดามุสลิมต้องยำเกรง Allah ซาワจัลและโดยเฉพาะฉบ,บับคนหนุ่มสาวยำเกรงต่อล l l a h ซุบฮานะฮูวะตะละและละทิ้งเพื่อลลอ a h ซุบฮานะฮูวะตะละและอย่าหลงตามบรรดาคนชั่วบรรดาผู้ที่ สร้างความสับสนและสร้างข้อคุ้มเคือและเรียกร้องไปสู่ความลามกอนาจารและดำรงอยู่บนเส้นทางของชัยตอนกอบมัลลอฮฺให้พวกมันเป็นกลุ่มชนที่ดูทุเรศและอัลลอฮฺอยาให้มีคนแบบพวกมันมากในสังคมอย่าได้ฟังคนเหล่านั้นและจงกลับมาหาอุลมามะซุนนะฮันมาสู่อัลอิสลามหันมาสู่อัลกุรอานหันมาสู่อัลฮะดีษ หันมุ่งส well. ู่ศาสนาของเราหันมุ no ่สู no sí ่การทาความเข้าใจศาสนาของเราและชีวิตมันสั้นคุณไม่รู้ว่าวันไหนคุณจะตายและคุณไม่รู้ว่าคุณจะตายในสภาพไหนและโดยปกติของความตายย่อมมาอย่างฉับพลัน ลาตัทีคุมอิลลาบักตะอัลลอฮ์อัลลอฮ์จันลอ้าัดเอาไว้ว่าพวกเขาจะถามเจ้าถึงอัสาชั่วโมงแห่งเกียมะกุลอินนามะไอหมฮาอินดารับบีอัลลอฮ์สั่งให้ท่านนบีกล่าวว่าแท้จริงความรู้ในเรื่องเวลาเนี่ยอยู่หน้าที่พระผู้เป็นเจ้าของฉันและอยู م م hey, ان ان ا ا ่ยัลีหรือว่ากติฮาอิลลาฮูจะไม่มีใครให้เวลามันเกิดขึ้นได้นอกจากพระองค์ท่านตะกูลัดฟิสมาวะทีวันอัลความหนักหนาของ ตี亚马เนี่ยแม้กระทั่งชั้นฟ้าและแผ่นดินก็หนักหนาแลรับไม่ได้ลาตะทีคุมอิลลาบักตะชั่วโมงแห่งสา,าเนี่ยจะไม่มานอกจากมาแบบไม่ทันตั้งตัวบกากตานี่คือมาแบบไม่ทันตั้งตัวและอยงที่มีปรากฏในฮะดีสว่าความตายเนี่ยก็คือชัวอ่วโมงตี亚马ของรายบุคคลคือชั่วโมงของตี亚马เนี่ยแบ่งเป็นสองชัวงง่วโมงแห่งตีม马 ของโดยรวมก็คือทั้งดุนยานี่พังสลายยังแค่รู้กันคุณลุมันอะไรหาฟานวยับกาวจึงร้องไปกัดุนจานโดยการอฮสรรพ์มันทุกสรรพสิ่งอย่างจะดับศูนย์หมดเหลือแค่อรอห์มานสุบฮานาะฮูวะต้าอัลเลือแค่พระองค์สุบฮานะฮูวะตาอาลนี่กียามาโดยรวมที่เรารู้กันหลังจากนั้นคือการฟื้นคืนชีพแล้วไปสู่การสอบสวนและไม่ไปนรกก็ไปสวรรค์มีอยู่แค่สองทาง แต่กิยามะอีกอันหนึ่งหรืออัสซาอีกประเภทหนึ่งก็คือซาอะ์หรือกิยามะรายบุคคลซึ่งเริ่มตั้งแต่ตอนที่ตัวเองตายทุกคนเนี่ยเมื่อตายลงนั่นแหละคือเกิดกิยามะของเขาแล้วสําหรับรายบุคคลเรียกิยามะขอสกิยามะส่วนตัวอล l l a ์จึงตรัสว,ว่าลาตะตีอิลลาบักตะอัสซาเนี่ยม,มาแบบไม่ทันตั้งตัวฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าแค่เฉพาะกิยามะตุสอา عة, ตุนกุบรอการเกิดชั่วโมงแห่ง วันกิยามะครั้งใหญ่ที่โลกและดุนยาทั้งหมดดับสูญแต่ว่าเริ่มตั้งแต่แม้กระทั่งความตายลาตาตีคุมลิลลาบักตยะยสอล่น,าาน,น,าาน,นและที่มีปรากฏในบางอัซารว่าการตายที่ไม่ทันตั้งตัวเมาตุฟัจ์อะการตายแบบไม่ทันตั้งตัวเนี่ยคือการลงโทษหรือการ คิดบัญชีของอัลลอฮ์ที่รุนแรงที่สุดคือหมายความว่าอัลลอฮ์ไม่ให้โอกาสเตาบ้าแล้วคนบางคนเนี่ยคิดว่าทําบาปแล้วก็เดี๋ยวค่อยเตาบ้าแล้วกันเดี๋ยวไว้ก่อน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 ถ้าเกิดอัลลอฮ์เอาชีวิตคุณไปในตอนที่คุณกําลังทําบาปอยู่อัลลอฮ์ไม่ให้โอกาสคุณในการเตาบ้านี่เป็นการเอาหรือการลงโทษที่รุนแรงที่สุดแล้วไม่ได้เตาบ้าจากบาปนะั้นแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าบาปนั้น มุสลิมทมุสลิมและมุสลิมะที่มีสติและคิดถึงโลกอาคราคุณก็ไม่รู้ว่าบาปนั้นจะเป็นสาเหตุต่อให้เป็นแค่บาปเดียวทําให้คุณลงนรกหรือเปล่าเราไม่ได้บอกว่าลงแบบถาวรเนี่ยนะแน่นอนว่าลงแบบถาวรไม่ได้ออกนั่นก็คือเป็นมุชริกเป็นกาเฟแต่อาจจะมีบาปบางอย่างที่เพราะคุณเลินเล่อและประมาทและดูหมิ่นมันและคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่หน้าที่อาราสเจวะยันแต่เป็นเหตุให้คุณต้องลงนรกซึ่งไม่มีใครทนนรกของอราได้ ม่มีใครทนนรของลอัลลอฮฺจันได้แล้วที่มีปรากฏในฮะดีษว่ามันอาชาอลาชัยอินมาตะอะไรว่ามันมาตะอลาชัยอินบุอิสะอะไรใครที่ใช้ชีวิตบนวิถีใดใช้ชีวิตแบบไหนเนี่ยตอนที่เขาใช้ชีวิตตลอดเนี่ยเขาก็จะตายบนสิ่งนั้นแล้วใครที่ตายบนสิ่งนั้นเขาจะถูกฟื้นคืนชีพมาบนสิ่งนั้นฉะนั้นถ้าเขาตายในสภาพที่ทําบาปอยู่เขาก็จะ ถูกฟื้นคืนชีพมาในสภาพที่บาปยังค้างอยู่จะเป็นการประจานตัวเองในวันเกียรมาคนตั้งแต่อาดามาและฮิสลามจนมนุษย์คนสุดท้ายก็จะเห็นสภาพบาปที่ยังคามือคนอยู่ยังอยู่กับตัวคนอยู่ฉะนั้นจงยำเกรงอัลลอฮ์เจ้านายให้มากโอ้บรนดานมุสลิมและบรนดานมุสลิมอะยำเกรงอัลลอฮ์บฮานะฮและลาและใครควรและตระหนักและคิดย้อนทบทวนว่าชีวิตในโลกดุนยานี้ย่อมจบสิ้นลงไม่ช้าก็เร็ว ไม่คุณไปก่อนดุนยาก็ดุนยาหมดไปพร้อมกับคุณซึ่งถ้าคุณหมดออกจากดุนยาไปคุณหมดไปพร้อมกับดุนยานี่บ,งบ่งบอกในสภาพที่ชั่วร้ายมากเพราะไม่ันที่ปรากฏในขะดีษว่าไม่มีใครจะมีชีวิตทันเหตุการณ์ล่มสลายของดุนยานอกจากคนกาเฟทเท่านั้นนอกจากคนกาเฟทเท่านั้นฉะนั้นเปอร์เซนต์ที่ยังพอมีหวังอยู่ก็คือคุณตายจากดุนยาไปก่อนที่มันจะจากไปจากคุณเพราะดุนยานี่มัน ไม่ว่าคุณจะอยู่นานแค่ไหนยังไงคุณก็ต้องถูกเชิญออกไม่มีใครอยู่คำฟ้าคำแผ่นดินอย่างที่มีคำกล่าวกันฉะนั้นใช้เวลาในช่วงนี้ที่ยังมีอยู่และใช้เนี้ยมาขอาลายสวันดิ์ที่พระองค์ทรงมีให้แก่คุณหมดไปกับการตายตอพระองค์สุภานะหวะตาละและพักดีต่อพระองค์และเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อพระองค์สุภานะหวะัวตาละไม่ใช่เพื่อใครเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้รับสวรรค์ของอัลลอฮ์ เปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้อัลลอฮ์สุภานุทรงเมตตาและทรงอภยัยโทษให้แก่คุณและปรับปรุงสภาพเพื่ออัลลอฮ์สุภานะฮุวาต้าละและละทิ้งจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆและให้รู้ไว้ว่ามันตรกะชชยอันมันตรกะชัยอลิลละอาวดะฮุลลอฮุไคยรันมิโนใครที่เขาทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะส่งทดแทนสิ่งที่ดียิ่งกว่าให้แก่เขา และจะมีอะไรดียิ่งไปกว่าการที่พระองค์ทรงทดแทนด้วยกับความหอมหวานของอีมานในหัวใจความยึกีนที่แน่วแน่อัทรสในการอิบาดาต่อพระองค์ความสุขในการอิบาดาและตต่อพระองค์ความเข้าใจในศาสนาของพระองค์และความรู้ในชริอะของพระองค์นี่เป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนและดีที่สุดยิ่งกว่าหากเราจะทรงทดแทนด้วยสิ่งถอดด้วยสิ่งของและวัตถุเนี่ยพระองค์ก็ทรงมีความสามารถแต่ทรงทดแทนด้วยความหมายแห่งอีมาน และความหมายของความดีที่ปรากฏอยู่ในหัวใจของคุณเนี่ยและการซักฟอกหัวใจของคุณที่พระองค์ทรงซักฟอกให้และพระองค์คือผู้ทรงซักฟอกหัวใจที่ดีที่สุดเนี่ยนี่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนสิ่งของที่คุณทิ้งหรือเปลี่ยนสิ่งที่คุณทิ้งไปเพื่อพระองค์ที่ดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดฉะนั้นจงยำเกรงล l l a ์และกลับมาสู่ศาสนากลับมาสู่การีันอักีดากลับมาสู่เรื่องตัวฮีตกลับมาสู่อัสสุนนะของ ر س و ล u l l a h s ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ s ัลลัมและอย่าเลล่อ ลลและอย่าหลงระเริงไปกับโลกดุนยาฟะลาตะกรรอนนะคุมุลฮายาตุด,ดุนยาพวกเจ้าอย่าให้ดุนยาหลอกวะลายะกรรรอนนะคุมบิลลาฮิลกอรรรและอย่าเลอะเลอะว่าจะปลอดภัยจากอั AH. ลลอฮ์ฟะลายะมานุมักรัลลอฮ์อิลลัลกอมุลคอซิรุนไม่มีใครจะรู้สึกปลอดภัยจากแผนของอ AH ัลลอฮ์นอกจากคนที่ขาดทุนฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องฉกฉวยในช่วงเวลาที่ยังมีอยู่ในการใช้ไปกับสิ่งที่อ AH ัลลอฮ์ทรงรักและทรงขอพระทยัย และทุกเนียมะที่เราใช้อลลอฮ์จะทรงสอบสวนในวันเกียรตมะฉะนั้นจงเตรียมคําตอบในวันวันนั้นและจงเลือกสถานที่ให้แก่ตัวเองตั้งแต่ในดุ n ย a ว่าจะไปสวรรค์หรือนรกด้วยการประกอบอาัที่ซอเและดารงอยู่บนศาสนาของล l l a ์ยึดมั่นกิตาบุ a ลอฮ h และสุนนะของ a l l a h ﷺ อาลลอฮัะัลลอัลลอฮตอละัฮัลลอฮัะอลอ صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته